โอเคนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ RFID Reader นะครับ Writer หมายถึงเขียนและอ่านแต่ว่าในคลิปนี้เราสำหรับโครงงานผมว่าน่าจะเน้นแค่อ่าน ID นะครับอ่าน ID แต่ว่าผมที่คลิปนี้ที่จะอธิบายคือจะว่ามันสามารถนำไปใช้ประโยชน์จะได้คิดว่าเฮ้ยโครงงานของเราจะได้ต่อยอดยังไงแต่ว่าต้นแบบเนี้ยอาจจะเป็นแค่โอเคละเช็ค ID นะครับเฉยๆว่าแต่ละการ์ดเป็นยังไงนะครับอย่างตัว RFID ที่ว่าเนี่ยนะจริงๆมันก็มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า NFC นะครับซึ่งเทคโนโลยี NFC จะใหม่กว่า RFID นะเดี๋ยวจะอธิบายไอ้ตัวนี้ก็คือการ์ดที่เราได้มาถูกไหมครับการ์ดตัวนี้ก็คือเป็นการ์ดที่เรามีอยู่ให้ในนี้นะครับซึ่งในนี้จริงๆมันมีเป็นชิปอยู่ข้างในนะครับชิปมันเป็นตัวเล็กๆเท่านิ้วโป้งนะครับปกติแล้วเท่านิ้วโป้งเนี่ยมันจะอยู่เป็นเท่านิ้วโป้งของเรานะครับมันจะเป็นชิปเล็กๆนะครับซึ่งเวลาพอเราใช้งานเราก็เอาไปแตะอยู่ข้างๆนี้อันนี้คือวงจร RFID ที่ผมต่อไปแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ในนี้นะครับที่เราต่อตรงนี้นะครับซึ่งวิดีโอที่แล้วคือเราเผื่อขาไว้แล้วถูกไหมครับ9ถึง13นะครับ9ถึง13ไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อบวกลบนะครับแต่อย่าลืมนะครับอันนี้ผมเน้นเลยมันใช้ไฟแค่ 3.3 โวลต์ไม่ใช่5โวลต์นะครับเพราะมันเป็นโลโวลต์นะครับเป็นโลพาวเวอร์ก็ใช้ 3.3 ก็เพียงพอแล้วนะครับ5โวลต์เดี๋ยวโกรธโดนชิปตัวนี้มันจะรับไม่ได้นะครับก็ต่อตามนี้นะครับซึ่งในกล้องของเราก็จะยุบยับหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองดูนะก็จะมีอุปกรณ์ครบเลยนะฮะรีเลย์แล้ววิดีโอถัดไปเดี๋ยวจะย้ำรวมกันก็คือว่าเอาแค่ว่าให้มันสามารถจะเชื่อมต่อกับมือถือได้อย่างไรนะอีกคลิปหนึ่งจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กละเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราสามารถจะส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กได้ด้วยเขาเรียกโปรโตคอลหรือวิธีการที่เรียกว่า MQTT นะครับซึ่งจะเป็นวิดีโอถัดไปน่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนเซปต์ของ RFID กันนะครับตัว RFID เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบเห็นไหมครับที่มันจะเป็นลักษณะของชิปแบบนี้หลักการของมันนะครับหลักการของมันคือมีคลื่นสะท้อนนะครับมีคลื่นสะท้อนออกไปจากตัวส่งแล้วพอมันไปกระทบกับตัว NFC นะครับหรือว่าตัว RFID นะครับซึ่งข้างในมันมีเหมือนมีเสาอากาศครับเนี่ยแอนเทนนาเราสังเกตมีเสาอากาศมันก็จะเหนี่ยวนำนะอันนี้คือวิชาเขาเรียกว่าหลักการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะหลักการเสาอากาศในการสร้างคลื่นที่เป็นคลื่นแบบกระแสสลับนะครับแต่ความถี่สูงหน่อยไม่ใช่กระแสสลับตามบ้านนะครับตามบ้านมัน50เฮิรตซ์ใช่ไหมแต่นี้มันเป็นกิโลเฮิรตซ์เป็นเมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวเนี้ยอันนี้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่เพราะอะไรครับพลังงานที่ส่งไปให้พอผ่านเข้าไปกระทบกับตัวเอเทน่าเอเทน่าก็จะทำการอินดิวส์นะครับก็คือเหมือนมันเกิดการไหลวนของเคอร์เรนต์ของกระแสก็ทำให้มีกระแสเพียงพอหรือแรงความต่างศักย์เพียงพอที่จะแรงดันขับชิปก็คือตัว IC นั่นเองเหมือนสมองกลนะครับขับชิปภายในเพื่อให้มันทำงานพอมันทำงานเสร็จปั๊บมันก็จะสามารถจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวนึงนะจริงๆแต่ว่ามันก็จะคงทำงานไม่ละเอียดมากหรือทำงานไม่ได้มากแต่ในอนาคตสาผมเดา ว่านะเท่าที่ผมมองดูตัวชิปตัวนี้ก็จะคือมันจะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็สามารถจะโต้ตอบคือส่งคลื่นกลับมาคือส่งข้อมูลอย่างนี้ดีกว่าส่งข้อมูลกลับมาให้ตัวรับนะครับซึ่งจะตัวรับก็จะรับข้อมูลเราต่างๆไปนะซึ่งทั้งหมดนี้เราเรียกว่าแท็กนะครับอย่างที่เราเห็นในนี้ก็คือเป็นการ์ดเนี่ยเป็นแท็กนะครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์แปะติดสิ่งของได้อย่างที่คุณครูได้ไปตอน
ที่กล่องในกล่องนั้นจะมีแท็กอยู่ก็ระวังหายถ้ามันจะมี10ชิ้นใช่ไหมครับก็เผื่อเอาไปนำไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยหรือจะทำตัวพินติดเสื้อนะครับหรือจะเป็นแปะกับการ์ดนะซึ่งการ์ดที่เขาขายกันอยู่การ์ดขาวเนี่ยนะครับตัวการ์ดขาวนี่เราก็มีชิปอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วก็เอา PVC ทับอีกทีนึงนะซึ่งจะไม่เห็นชิปตัวนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับชิปจะตัวเล็กระบางนะอันนี้ก็คือเป็นหลักการเบื้องต้นนะครับซึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่า RFID นะครับซึ่ง RFID ที่ว่านี้นะครับจะให้ดูนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัว RFID ที่ว่านี้นะครับมันจะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับเนี่ยอันนี้ผมโชว์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีรุ่นเก่าๆที่เราพอจำได้เวลาเข้าหอหรือว่าเข้าประตูหรืออะไรต้องแตะนะครับซึ่งตัวเก่านี่มันใช้เขาเรียก low frequency หรือ LF เขาเรียกว่า LF นะครับ LF คือ low frequency มันจะใช้ประมาณ125กิโลเฮิรตซ์นะครับในการที่ induce หรือ induction เข้าไปในตัวการ์ดการ์ดก็ส่งมาเป็น ID หรือ barcode นะครับกลับเข้ามาเป็น ID นะครับแต่พอเป็นสมัยใหม่แล้วเราเรียกว่าพวก NFC และมันก็จะใช้ NFC คือ near field นะครับ near field communication นะครับก็คือระยะใกล้นะครับการอยู่ในรัศมีอันใกล้นะครับซึ่งอย่างตัว125เฮิรตซ์นี่ประมาณ 1-2 เซนเราต้องแตะใกล้ๆแต่เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆก็จะห่างขึ้นใช่ไหมประมาณ10เซนนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับไม่ใช่ว่า10เซนเสมอไปมันขึ้นอยู่กับเครื่องรับเครื่องส่งว่าพลังงานที่ส่งไปจากตัวส่งเนี่ยตัวรับส่งเนี่ยมันมีความแรงของสัญญาณวิทยุแค่ไหนนะครับสัญญาณที่ส่งมาเป็นเมกะเฮิรตซ์เนี่ยแค่ไหนนะครับส่งมาแรงๆก็อยู่ในระยะที่ยาวขึ้นเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวอุลตราไฮฟรีเควนซีอันนี้คือระดับเมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปถึง800ย่าน800กว่าถึง900เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้ถึง20เมตรนะครับซึ่งเอาไปใช้อะไรนะครับอันนี้เป็นเผื่อโครงงานจะลองคิดดูนะครับเอาไปใช้อะไรอ่ะลองดูนะครับหลักการของมันก็คือ contactless อย่างแรกเลยคือไม่ต้องไปสัมผัสนะครับแล้วนำไปใช้อะไรได้อีกไหมลองดูนะอันนี้ผมก็เปิดชีทผมคิดว่ากลุ่มโครงงานคงได้เซิร์ชหรือได้ค้นหา Google แล้วก็ทำรายงานหรือเตรียมที่จะทำเสนอโครงงานแล้วแต่นี่ผมก็เขาเรียกเหมือนเฉลยเล็กๆก่อนวันงานนะครับซึ่งอย่างแรกคือ1 contactless ไม่ได้ต้องมาแตะซึ่งสมัยนี้เราก็ต้องระวังเรื่องโรคภัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กหรือว่าใช้สัญญาณพวกอะไรนะฮะ 3G 4G 5G นะครับเพราะตัวมันเองสามารถทำได้สื่อสารกับไอ้ตัวเครื่องรับเครื่องส่งได้แต่ก็ระยะใกล้ถูกไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะไปใช้อะไรได้บ้างดูรูปนี้นะครับ identification อันนี้อันแรกเลยระบุตัวตนนะฮะระบุตัวตนแล้วก็นำไปใช้กับอะไรครับเรื่องอะไร time attendance นะครับลองคิดดูก็คืออะไรการเข้าออกการยืมคืนประมาณนั้นนะครับแล้วก็การอันนี้ physical access คือการเข้าไปในพื้นที่นั้นหรือออกพื้นที่โดยการแตะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ security นะครับเรื่องของความรักษาการปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของ transit คือการเคลื่อนที่ไปอีกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับโดยการแตะนะครับหรืออย่างพวก Rabbit Card นะเข้ารถ BTS อะไรเนี่ยก็จะเป็นพวก RFID ทั้งสิ้นนะหรือพวก NFC ทั้งสิ้นนะ Cashless Payment อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเครดิตการ์ดพอแตะปั๊บก็จ่ายเงินได้นะครับ Membership Membership ก็เหลือเป็นสมาชิกมีการ์ดพิเศษของมันนะครับแล้วก็ Ticketing นะครับ Ticketing ก็คือตั๋วระบบตั๋วจริงๆก็สามารถจะใช้ได้ลองคิดดูฮะเนี่ยติ๊กเก็ตติ้งลองคิดดูว่าโปรดักต์ของเราหรือโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันจะนำไปใช้อะไรในโรงเรียนหรือปัญหาอะไรในโรงเรียนได้นะเช็คพอยต์นะเช็คพอยต์
นะลองคิดดูนะครับกว้างๆคิดกว้างๆก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าการ์ดเนี่ยมันสามารถจะเคลื่อนที่ได้แล้วติดตัวได้นะครับแล้วก็หรือว่าเพื่อนยืมบัตรอันนี้ลองคิดดูในแง่ของมันสามารถจะเพื่อนยืมบัตรได้ไหมอันนี้ลองคิดถึงวิธีการบริหารจัดการนะอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ละไม่ได้เป็นเครื่องของเทคโนโลยีละนะครับก็ตามนี้นะครับคราวนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่ไอเดียอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่า เบื้องต้นนะครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่ของคนไทยนะครับอันนี้จริงๆเป็นบริษัทของเพื่อนนี่ถ้าดูตามในกล้องนะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นของซิลิคอนคราฟต์นะครับซิลิคอนคราฟต์อันนี้เป็นบริษัทของเพื่อนผมเขาผลิตชิปที่เป็นเรียก NFC เป็นสมาร์ทวอเตอร์เซนเซอร์ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการ์ดดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับซึ่งอันนี้ต้องโหลดแอปนะเดี๋ยวผมจะเปิดแอปให้ดูนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นมีการ์ดเอ๊ะมันเช็คคุณภาพน้ำได้อย่างไรนะอันนี้วิธีการนะครับตัวนี้อย่างที่บอกเป็น NFC นะครับและ NFC ชิปตัวนี้เชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นdrop เขาเรียกว่าหยดน้ำลงไปในเซ็นเซอร์ตัวนี้หยดน้ำอย่างเดียวครับหยดน้ำปั๊บพอหยดน้ำแล้วก็เอาไปแตะปกติแล้วมือถือเนี่ยนะครับมือถือเนี่ยนะครับก็จะเป็นตามนี้ใช่ไหมครับนะมือถือนะอันนี้ผมหลบไฟไปก่อนนะครับแล้วก็นี่มือถือเวลาแตะก็แตะข้างหลังนี้นะครับเวลาแตะข้างหลังนี้นะครับนี่นะครับแตะข้างหลังเนี่ยแต่ตั้งปุ้งๆเนี่ยมือถือที่ว่านี้จะต้องมี NFC ด้วยนะครับนะเนี่ยพอแตะปั๊บเนี่ยตึงๆนะคิดตึงๆละนะครับเนี่ยหรือว่าจะเป็นการ์ดอ่ะการ์ดที่เห็นเมื่อกี้นี้สักครู่นี้นะครับการ์ดที่เห็นสักครู่นี้ดูนะฮะนี้การ์ดที่เห็นสักครู่นี่ผมถอยหลังกันเนี่ยแตะนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่นะครับคือข้างหลังตัวนี้ส่วนใหญ่และ NFC จะอยู่บริเวณนี้เนี่ยตุ้งๆนะฮะตุ้งๆแหละเราก็จะถามแอปตัวไหนที่จะไว้เปิดสำหรับการ์ดตัวนี้เออตัวนี้ผมก็ออกก่อนนะครับเนี่ยตุ้งๆซึ่งมือถือเราต้องมี NFC ฟีเจอร์ด้วยนะครับซึ่งเช็คได้นะครับเช็คได้โดยเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอมือถือให้เห็นชัดอย่าลืมนะครับอันนี้นี่คืออย่างที่บอกครับเราลองจินตนาการว่าการ์ดตัวนี้มีเซ็นเซอร์เห็นไหมฮะมีเซ็นเซอร์ที่สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นตัวโครงงานของเราอาจจะพัฒนาเขาเรียกว่าในความคิดนะนี่แหละการว่าเฮ้ยเมื่อมันทำชิปเป็นเซ็นเซอร์น้ำได้มันต้องเซ็นเซอร์อากาศได้ไหมหรือเซ็นเซอร์อย่างอื่นได้ไหมเลือดได้ไหมเบาหวานได้ไหมนี่ยังลองคิดตามด้วยในโรงเรียนอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะเพราะว่าเราเป็นเยาวชนก็ไม่สุขภาพน่าจะแข็งแรงดีอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูที่เป็นตัวหน้าจอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสลับเป็นหน้าจอตัวนี้ลองดูนะฮะเอาละหน้าจอมาละนี่คือหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมขยายให้เห็นชัดเจนมากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับดูนะฮะคราวนี้วิธีเช็คนะครับวิธีเช็คว่าเอ๊ะเจ้าตัว NFC มีไหมเรามี NFC อยู่ในเครื่องไหมเราก็มาที่เซตติ้งเห็นไหมครับมาที่ตัวเซตติ้งนี้เช็คก่อนว่าเนี่ยครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ผมนะนะครับก็เราเช็คที่ More Connection นะฮะอันนี้เราลองเช็คดูในมือถือ Samsung เลยนะก็แล้วแต่มันจะมี NFC ด้วยสังเกตมั้ยครับจะมี NFC อยู่ตรงนี้ข้างบนนี้ NFC นี่NFC นะแต่มี on off ถ้าเครื่องนี้มีก็แสดงว่ามันสามารถทำได้อย่าง iPhone ผมเดาว่าค่าย iPhone น่าจะมีแต่ค่ายอื่นที่เป็นไม่แน่ใจ Oppo ไม่แน่ใจมีหรือเปล่า Vivo ไม่แน่ใจมีบางเครื่องที่รุ่นท็อปๆน่าจะมีแล้วนะครับซึ่งมันสามารถจะใช้กับแอปนะครับเราโหลดแอปที่เรียกว่า NFC Tool นะเดี๋ยวผมเปิดแอป Play Store ให้ดูนะครับPlay Store ตัวนี้ก็คือลองกด NFC ครับจะมีแอปมาให้ NFC Tool มีให้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้
NFC tools นะครับซึ่งในแอป Apple ก็มีครับมาถึง iOS ก็มี Android ก็มีอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับอ่ะลองดูตรงนี้นะครับผมเปิดปุ๊บแอร์แล้วก็ในกล้องนะครับลองดูด้านซ้ายเดี๋ยวผมเนี่ยเอาลองเอาแท็กก่อนไหมอันนี้แท็กก่อนนะครับเนี่ยแท็กผมจะมาแตะกับมือถือนะฮะแท็กตัวนี้นะครับแท็กตัวนี้ผมจะมาแตะกับมือถือนะแตะปั๊บตุกตุกเห็นไหมตุกตุกแล้วขึ้นอินโฟเมชันเลยทันทีเห็นไหมครับเนี่ยเช็คได้เลยว่าเนี่ยครับเอาอ่านตัวแรกก่อนนะแท็ก ISO เป็นมาตรฐานของ ISO 14443นะครับ 3A แล้วก็เป็นรุ่นของการ์ดเรียกว่า My Fair หรือ Mi Fair ผมไม่แน่ใจเป็น Mi Fair เปล่านะครับผมว่าเรียก My Fair แล้วกันนะครับ My Fair Classic 1K ตัวนี้ก็คือตัวชิปตัวนี้ที่อยู่ในแท็กมีหน่วยความจำ 1K ไบต์1กิโลไบต์ก็คือ1024ตัวอักษร แสดงว่าเราสามารถจะ 1K เนี่ยเราน่าจะบันทึกอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวระบบของเราได้นะลองคิดดูนะครับ 1K นี้เพียงพอเลยนะกับ information 1024ตัวอักษรเนี่ยเยอะนะครับอาจจะเป็นอะไรนะบ้านเลขที่นะลองคิดดูบ้านเลขที่ก็คงไม่ถึง100ตัวอักษรใช่ไหมครับชื่อนามสกุลหรือรหัสส่วนใหญ่ก็จะเก็บ ID นี่แหละครับเพื่อไม่ให้คนแฮกเอาของจริงชื่อจริงไปก็อาจจะเป็นเข้ารหัสถ้าเป็นเข้ารหัสไว้นะเพื่อให้เครื่องอ่านไม่ออกแล้วเดี๋ยวเราเข้าโปรแกรมที่เราถอดรหัสของเราเองนะครับก็จะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เราจะต้องมาแปลงรหัสอีกทีนึงอันนี้เอาละมาดูตัวที่2นะครับตัวที่2คือบรรทัดที่2เป็นเทคโนโลยี My Fair Classic เห็นไหมฮะตัวนี้ก็เป็นบอกว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรอันนี้ที่สำคัญคือที่พี่เป็นรูปกุญแจสังเกตไหมครับจะเป็น Serial Number นี่แต่ละการ์ดนะครับแต่ละการ์ดลองดูนะครับเรามีด้วยกัน4ไบต์สังเกตนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ 63BD22F5 ลองสังเกตนะครับนี่ตัวนี้ก็คือในกล้องนะครับก็คือเจ้าตัวแท็กนี้เห็นไหมแท็กตัวนี้ก็คือ ID ของมันนะครับก็คือ 63BD22F5 แต่ละการ์ดนะครับแต่ละแท็กจะไม่เหมือนกันลองคิดดูครับว่าทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เป็นเลขฐาน16อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเลขชุดที่ว่าเนี่ยนะครับ 63BD เนี่ยมันมีทั้งเขาพูดง่ายหลักหนึ่งนะครับก็คือชุดหนึ่งที่มันขั้นด้วยโคลอนนั้นชุดหนึ่งนั่นก็คือ8บิตถูกไหมครับ8บิตเดี๋ยวเรามาดูตรงเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเครื่องเลขให้เป็นฐาน16ก่อนนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์นะซึ่งไอ้คัลคูลเลเตอร์นี่อยู่ในวินโดว์อยู่แล้วอาจารย์สามารถจะนำไปใช้ได้เงี้ยเลขฐาน16สมมติว่า63นะ63ก็คือเลข8บิตเห็นไหมครับเห็นบิตข้างล่างไหมไบนารีนะครับ110คือ6 0011คือ3นะครับอันนี้คือทวนเรื่องเลขฐาน2นะฐาน2ฐาน16นะครับอ่ะเคลียร์เพราะนั้นตัวเลขทั้งหมดคือ63 BD นะสามารถความเป็นไปได้ทั้งหมดจริงๆเคลียร์ได้เลยก็คือมันไปถึง FF ถูกไหมครับเพราะเลขฐาน16เนี่ย F มันคือเลขที่สูงที่สุดในหลักของมันแล้วนะฮะ F คือ1111เห็นมั้ยฮะ FF คือเต็มที่ของมันละนี่คือ1หลักอ่ะถ้าผมผ่านไป2หลักที่2ปึ๊บๆถึง FF นี่หลักที่2หลักที่3หลักที่4เอาละเราลองดูครับนี่คือทั้งหมดชุดเลขทั้งหมดใช่มั้ยครับเนี่ยนี่1ชุดใช่มั้ยครับนี่1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด4ชุดปั๊บลองดูเด็กซิมอลนะครับเด็กซิมอลคือฐาน10นะครับเลขฐาน10ที่เห็นเนี่ยมันก็คือค่าที่สูงสุดทั้งหมดของมันนั่นแสดงว่าความเป็นไปได้ของการ์ดของตัวเลขทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้คือ 4,294 ล้าน 9 แสนเพราะฉะนั้นการ์ดที่ออกมาในโลกเนี้ยนะครับที่ออกมาขายกันในโลกเนี้ยมันก็จะมีรหัสที่แตกต่างกันไปซึ่งโอ้โหมีได้มหาศาลเลยนะครับคราวนี้ถามว่าจริงเอาการ์ดสามารถจะอ่านเขียนได้แล้วเราจะเขียนไอ้เจ้าตัว ID นี้ได้ไหม
ที่เป็นขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆถามว่าได้ไหมได้นะครับคือเหมือนกับแฮกการ์ดหรือก๊อปปี้การ์ดที่เขาในตามข่าวเขียวที่เขามีกันก็ทำได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับมันก็จะมีกลไกอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันก็ต้องยังไงนะครับพวกนักโปรแกรมหรือนักเขียนโปรแกรมก็ต้องขั้นเทพหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่แนะนำในกรณีนี้นะครับคราวนี้เอาละสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเขียนได้ไหมเดี๋ยวกลับมาที่ตัวกล้องนิดนึงนะครับเขียนได้ครับอย่างเงี้ยอย่างผมดูการ์ดนะเดี๋ยวผมจะแตะการ์ดอันนี้นะเนี่ยผมจะแตะการ์ดเอ้ยแตะการ์ดอันที่เปล่าๆตัวนี้นะนี่การ์ดเปล่าๆตัวนี้นะการ์ดใบเปล่าๆตัวนี้ลองแตะดูนะครับเดี๋ยวผมลองแตะใหม่ดูนะแตะปึ๊บตึ๊กๆเห็นไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเห็นไหมฮะมีอินโฟเมชันมากมายนี่ที่ผมเขียนไปได้แล้วเนี่ยเรคคอร์ดนะครับอันนี้คือมีข้อมูลที่เขียนลงไปในนี้อีกนะครับแล้วก็ลองดูข้อมูลนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ Facebook ของผมนะผมใส่ข้อมูล Facebook เราสามารถจะเขียนการ์ดในนี้ได้ไหมได้ครับกด Write เพิ่มเรคคอร์ดเข้าไปนะฮะผมจะใส่เป็น URL หรือเป็น URL ก็ได้หรือเป็น text สวัสดีใส่สวัสดีเข้าไปนะครับสวัสดีปึ๊บนะนี่คือหนึ่งใส่เพิ่มข้อมูลได้อีกไหมได้อันนี้ทำเดมบนมือถือเลยนะครับนี่มือถือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองแตะดูนะลองเขียนดูนะครับลองเขียนดูนะผมลองเขียนปึ๊บกดไรนะแล้วเอาบอกให้เอาการ์ดแตะผมก็จะเอาการ์ดเนี่ยนะแตะข้างหลังเครื่องผมเรียบร้อยครับจะขึ้นว่าอะไรครับ write complete เห็นไหมครับนั้นผมแตะอีกทีนะกลับมาที่ read ใหม่นะครับกลับมาที่ read ใหม่แตะใหม่ทีครับมาแล้วนี่ครับสวัสดีมาแล้วอยู่ข้างล่างสุดเห็นไหมสวัสดีเนี่ยครับเราสามารถอ่านเขียนได้ด้วยตัว NFC นะครับการ์ดได้นี่คือเบื้องต้นที่ผมอธิบายให้ฟังนะแล้วอาจารย์ลองคิดดูหรือนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราจะต่อยอดเจ้าตัวพวกนี้เฮ้ยมันจะไปทำอะไรได้อีกนะครับนั่นคือไอเดียของเราแล้วนั่นคือ brainstorm หรือการสุมหัวที่เราจะต้องนั่งคิดและจินตนาการในสิ่งที่มันไม่มีเกิดขึ้นหรือมันน่าจะมีอะไรในอนาคตเอาล่ะคราวนี้ผมออกไปเอาตัวการ์ดอะไรครับตัวการ์ดนี้นะไอเนี่ยตัวของซิลิคอนคัพของเพื่อนผมเนี่ยนะครับผมยังไม่หยดน้ำนะแต่ว่าผมมีข้อมูลซึ่งแอปของเขามีครับก็คือ liquid เนี่ยแอป liquid เนี่ยผมจะเปิดแอป liquid ทางด้านขวาของ NFC 2นะนะครับผมเปิดมาปั๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเช็ควอเตอร์ก็คือตัวการ์ดนี้เป็นวอเตอร์นะมันเขียนว่าวอเตอร์ก็คือเข้าวอเตอร์แล้วก็หยดน้ำลงไปนะครับบังเอิญนี่ผมหาน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหยดน้ำลงไปนิดนึงนะช้าหน่อยนะครับก็เอาน้ำจุ่มลงไปนี่ผมเอามือแตะนะเนี่ยดูนะครับก็มือแตะลงมาเนี่ยน้ำหยดอยู่ที่ปลายน้ำผมนะปลายนิ้วผมปุ๊บแตะเข้าไปเนี่ยน้ำสกปรกแน่เลยเพราะมาจากนิ้วผมนะครับเนี่ยแล้วก็อะไรครับเนี่ยเห็นมันตุ่มตูมครับตุ่มตูมเห็นมันตุ่มตูมมาเนี่ยตุ่มตูมก็คือมีน้ำอยู่ตรงนั้นละแล้วก็เอาไปแตะกับเครื่องผมจะแตะกับเครื่องนะครับแตะเครื่องเอาละได้ละอ่านเห็นไหมครับแล้วมันก็จะบอกคุณภาพน้ำทันทีเนี่ยนี่เป็นแอปที่เขียนซึ่งจะไป access พูดง่ายมันคุยกับตัวชิปที่อยู่ในการ์ดนะครับว่าเอ้ยเป็นยังไงแล้วการ์ดก็เขาเรียกประมวลผลทางเซ็นเซอร์เขาเรียกไบโอเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับว่าเอ้ยน้ำมันจะเช็คเกี่ยวกับเขาเรียกนะฮะความโปร่งใสความนำไฟฟ้าแล้วก็เทียบกลับมาเป็นเนี่ยอันนี้ก็คือ caution no drinking water ถ้าเป็นตัวแดงนะเป็นสีแดงใช่ไหมครับตัวนี้ก็ยังนี่บังเอิญมันมาจากมือผมอาจจะมีฝุ่นหรือมีเขาเรียกว่าพวกอะไรนะสารแผ่นลอยอะไรอยู่มันก็ไม่ได้เป็นอันนี้มันเทียบเคียงกับเขาเรียก tap water นะครับ tap water ก็คื
เห็นสีเขียวตรงที่เห็นนะครับนะมันก็อยู่ในระดับแท็บวอเตอร์คือน้ำก๊อกแต่ถ้าเป็นน้ำที่คลีนมันก็จะลงมาข้างล่างก็คือเป็นพวกน้ำ RO คือมันบริสุทธิ์เลยไม่มีอะไรนะไม่มีเกลือแร่หรือไม่มีอะไรเลยคือน้ำ RO นะครับเนี่ยถ้าเป็นน้ำคาร์บอนฟิลเตอร์คือน้ำกรองก็จะอยู่ในส่วนของพวก200 ppm นะอันนี้ไปเซิร์ชดูในเรื่องของคุณภาพน้ำอีกทีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับนี่คือแอปพลิเคชันนะนี่คือแอปพลิเคชันหรือการแอพพลายการประยุกต์ใช้เจ้าตัว NFC card ที่เห็นนี้เอาละกลับมาที่ตัวนี้ตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมผมเนี่ยอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับโปรแกรมผมจะอยู่ในนี้ซึ่งผมจะเซฟชื่อคำว่า Uno อันนี้นะครับ Unoนะครับอันนี้ทำตามคู่มือก็ได้นะครับว่าเราต้องโหลดไลบรารีอะไรซึ่งมันมีไลบรารีที่ว่าครับนะครับที่เราโหลดอยู่ก็คือตัวนี้ก็คือ myfair mf mf คือ myfair rc 522ตามเซ็นเซอร์อะไรครับตามเซ็นเซอร์ในนี้ก็คือ rc เห็นไหมฮะไอตัวการ์ดเนี่ยการ์ดที่เห็นเนี่ยมันก็คือ rc นะเป็น rc 522นี่คือตัวโค้ดนะครับนี่คือตัวโค้ดที่ว่าเนี้ยเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะโหลดโค้ดนี้อยู่ในโฟลเดอร์นะครับและชื่อคำว่า Uno MFRC 522นะ RW คือ read write คืออ่านเขียนนะครับแล้วอันนี้ก่อนที่จะทำนี้เราจะต้องมีการโหลดไลบรารีครับซึ่งมาที่ตัวนี้กดไปที่ Tool Manage Library แล้วลองเซิร์ชคำว่า MFRC ครับก็คือ MyFair MiFair นะผมไม่แน่ใจ MyFair RC นะแล้วลองเซิร์ชดูมันก็จะมีอยู่หลายตัวเห็นไหมครับ MSC 522อันนี้ผมก็โหลดมาแล้ววิธีโหลดก็คือกด Install เห็นไหมครับจากนั้นก็อันนี้ผมโหลดมาหลายตัวนะเพื่อจะมาทดลองนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้โหลดมาปั๊บมันก็มีตัวอย่างให้ตามนี้ Example ครับแล้วก็มาที่จะเห็นว่ามีเนี่ยลงข้างล่างครับเนี่ยครับนี่ตัวนี้อ่านเขียนเนี่ยรีดไลท์แล้วก็โหลดตัวอย่างอ่านเขียนมาแล้วก็ตัวนี้ผมยังไม่ได้ทดลองนะครับเนี่ยก็มีคล้ายๆคลึงกันแต่คราวนี้เนี่ยตัวนี้เท่าที่ผมทดลองก็คือมีคำว่า SPI ด้วย SPI ตัวนี้คืออะไรมันคือขามันคือรูปแบบของการสื่อสารของตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่เราเห็นเนี่ยสังเกตไหมครับถ้าเป็น SPI มันจะเป็นลักษณะที่เป็นขาแบบนี้ฮะมี MOSI MISO ผมเรียกว่า MOSI MISO นะจำง่ายๆคือหลักการที่ว่าปกติเวลาเราสื่อสารกับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบด้วยกันในการเชื่อมขานะมันจะมีอยู่หลายแบบอย่างแรกคือ Serial นะครับ Serial COMserial ก็คือ serial communication นะครับมันก็คือมีขารับส่งอยู่2ทางมี2ขานะครับ serial com เนี่ยมี2ขานะครับ txrx เดี๋ยวผมเขียน txrx แล้วกัน txrx นะครับอันนี้ลงรายละเอียดเนี่ยนะจะลง txrx เรียก txrx นะครับคือ transmit เนี่ยฮะมันจะเป็น2ขาแบบนี้แล้วมีกราวนี่คือการส่งแบบ serial คือการส่งแบบอนุกรมแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เขาใช้กันบ่อยๆก็คือ SPI ลองดูนะฮะ communication นะฮะเนี่ย search ใน Google มีหมดเลยคืออะไรนะครับมันจะมีการสื่อสารถ้าเรามีหลายเซ็นเซอร์ที่เป็น SPI เราสามารถเชื่อมต่อได้ลักษณะแบบอย่างนี้นะครับเนี่ยพ่วงไปเรื่อยๆได้นะฮะพ่วงไปเรื่อยๆได้ดูทางขวามือเห็นมั้ยครับดูทางขวามือนะครับก็คือใช้ขาคล็อกถึงกันหมดขาคล็อกคือขาฐานเวลาเดียวกันก็เชื่อมกับทุกฮาร์ดแวร์สูตรเราต้องดูฮาร์ดแวร์ด้วยนะว่าฮาร์ดแวร์ของเราเป็น SPI หรือเปล่าถ้าเป็น SPI ก็ใช้ร่วมกันได้แต่ว่าเราเวลาต่อก็ต้องต่อเป็นลักษณะของบัสหรือเหมือนกับทางรถเมย์ครับที่เชื่อมกันตลอดมีตรอกซอกซอยเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างคล็อกก็แจกไปให้ทุกชิปไอ้ทุกอุปกรณ์แล้วก็มิโซ
มิโซคือ output มอสซี่คือ input นะครับ in out นะครับเนี่ยลองดูภาพนี้จะเห็นชัดนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเนี่ยครับนะฮะนี่อธิบายไว้ก่อนมันเป็นพื้นฐานจริงๆมันเป็นพื้นฐานทางเรื่องของ IoT เรื่องของ embedded นะครับเรื่องของ microcontroller นะจะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าสูงไปสำหรับมัธยมไหมก็สูงไปนิดนึงแต่ว่าเป็นความรู้ครับว่าอย่างเงี้ยอย่างคล็อกเนี่ยใช่ไหมฮะถึงกันหมดเลยสังเกตว่าคล็อกถึงกันหมดเขาเรียกแจกจ่ายให้กับเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมดแต่ต้องเซ็นเซอร์นั้นต้องเป็น SP มาตรฐาน SPI ด้วยนะครับอย่างมอสซี่นี่คืออินพุตใช่ไหมครับนะครับเนี่ยก็คือมีการส่งเข้าส่งออกนะครับ MO ออกเท่ากับ MO out out ออก MISO in นะครับ MISO MI in เห็นไหมครับ in ก็คือมีขาเข้าต่อให้ถูกขากันแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะไม่ต้องอันนี้ผมจะไม่ลงลึกมากนะครับนะอ่ะคราวนี้มีอะไรอีกไหมมีการตอบแบบอื่นไหมซึ่ง SPI มีเยอะแยะเลยนะครับลองดูนะครับ LCD SPI LCD ก็มีครับเนี่ยหน้าตาเป็นเนี่ยเป็นแบบนี้นะที่เราได้ไปเป็น SPI ก็จะมีชิปวางอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย SPI ใช้ขายเยอะมีอีกตัวนึงครับที่สำหรับผมชอบตัวนี้เขาเรียก I square C ครับหรือเขียนอย่างนี้ครับ I to C แต่จริงๆคือเรียกว่า I square C มันจะใช้แค่ไม่กี่ขาเองครับเนี่ยมีแค่2ขาเองครับมีแค่2ขาเองนะแล้วก็ต่อพ่วงกันอย่างนี้ได้เลยเนี่ยต่อพ่วงกันอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องใช้ขายึบยับแบบที่เห็นนะครับที่เห็นของ SPI เนี่ยนะครับก็คือต่อ SDA กับ SCL นะแล้วก็อย่าลืมไฟเลี้ยงด้วยนะครับเนี่ยแค่2ขาก็สามารถจะคุยกันได้แล้วซึ่งอยากกลับไปดูที่ตัวโค้ดเห็นไหมครับตัวโค้ดมันจะมีนะโค้ดที่เป็นอย่างเอิญของ MyFair ตัวนี้ของตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับเป็น SPI เนี่ยเป็น SPI เราเห็นไหมฮะ Mozzie Miso Output Input เห็นไหมครับ Mozzie Miso เราก็ต้องต่อตามนี้อันนี้เป็น SPI แต่ถ้าเป็น I square C มันก็จะเป็นก็จะง่ายๆนะครับซึ่ง library ที่เป็น SPI ก็มี I square C ก็มี UART ก็คือคำว่า UART นี่ก็คือ serial port นั่นเองนะครับคือ serial communication นั่นเองซึ่ง library ตัวนี้มันใช้ได้หมดแต่บังเอิญผมเราใช้ SPI ก็มาตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้เป็นการอ่านเขียนลองดูอ่านเขียนนะลองไปคือไม่ต้องศึกษาเยอะในตัวโปรแกรมอันนี้รอลองอัปโหลดดูครับว่ามันเวิร์กไหมนะเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดคอมไพล์ก่อนนะครับคอมไพล์ปุ๊บคอมไพล์เสร็จแล้วผมอัปโหลดปุ๊บเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าจอนี้นะอัปโหลดนะอัปโหลดเสร็จยังอัปโหลดเสร็จคอมไพล์สเก็ตอัปโหลดเสร็จไหมอัปโหลดดิ้งอยู่ดันอัพโหลดดิ้งแล้วลองแตะครับอันนี้ผมก็ต้องเปิด serial com ด้วยอย่าลืมเวลาเปิด serial com เช็คก่อนว่า serial com ที่มันต้องการใช้ในนี้ลองหาดูครับใช้นี่ serial ใช้เท่าไหร่ครับ 9,600 เพราะนั้นผมต้องตั้งอะไรครับผมตั้ง serial monitor เป็น 9,600 นี่นะฮะ 9,600 นี่ 9,600 นะฮะอย่าลืมด้วยนะครับเอาละคราวนี้ได้ละตอนนี้ขึ้นมั้ยฮะสแกน MyFair Classicมาได้ยังไงไอ้ตัวนี้เฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงมันมาจากบรรทัดนี้เนี่ยครับนี่เห็นไหม demonstrate using key a key อันนี้ลองไปอ่านดูนะครับลองไปอ่านในความหมายของตัวการ์ด key a key b คืออะไรซึ่งผมใส่ไว้แล้วในโฟลเดอร์ที่เป็น coding นะครับเป็น coding ใส่ไปแล้วนะครับอยู่ในนี้เป็นอยู่ในนี้นะที่เขียนว่า rfid ครับเป็น pdf เนี่ยครับอยู่ไหนเลยนี่ครับ My Fair Card เห็นไหมฮะ My Fair Card เนี่ยครับก็จะเป็นภาษาไทยลองอ่านดูนะครับอันนี้เป็นบทความผมไม่แน่ใจของสถาบันไหนนะเนี่ยซึ่งจะอยู่ในนี้นะเนี่ยครับไม่แน่ใจของสถาบันไหนนะครับก็เครดิตไว้ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ของผมของคุณเก่งจันนวล นะครับของคุณเก่งจันนวลก็จะเป็นผู้เขียนนะครับลองอ่านดูนะครับก็
ก็เป็นที่เข้าใจได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาจะอธิบายพวกนี้ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเทคนิคเนี่ยผมไม่อยากให้เน้นนะแต่ให้เข้าใจว่าข้างในของตัวการ์ดมันจะเก็บเป็นลักษณะของเซกเตอร์ครับนะอันนี้เป็นศัพท์ของคอมพิวเตอร์นะซึ่งหัวแรกนะครับหัวใบแรกก็คือเป็น ID UID นะครับ UID คือการ์ดก็คือ4ใบแรกก็คือเจ้าตัวที่เห็นนะครับก็คือ63 BD นะแต่อีกการ์ดนึงถ้าเป็นอีกการ์ดนึงก็เนี่ยถ้าเป็นอีกการ์ดนึงนะผมแตะดูนะนี่ผมออกจากแอปนะออกจากแอปนะครับเข้า NFC2 ลองแตะอีกการ์ดนึงก็คนละ ID นะผมแตะตัวนี้นะแตะเนี่ย ID ตัวนี้มัน 63BD ใช่ไหมผมเอาการ์ดอีกการ์ดนึงแตะเนี่ยเห็นไหมตัวซีเรียลเบอร์ก็เปลี่ยนไปเห็นไหมครับแต่ละการ์ดซีเรียลจะไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วเราตรงนี้มาใช้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าอย่างการ์ดตัวแรกเนี่ยการ์ดตัวแรกอันนี้คือ key tag เป็น 63BD เห็นไหมฮะพอการ์ดตัวที่2มาเป็นอะไรครับเป็นอีกตัวนึงละตุ๊กๆมาละเห็นไหมครับนี่นะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับเราลองดูว่ามันเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับหรือเอาไปประยุกต์เรียกประยุกต์ไปใช้กับอะไรซึ่งการ์ดอันนี้ครับ4ตัวแรกคือตัวนี้ลองอ่านดูนะครับอันนี้ลองศึกษาดูนะครับถ้าลงรายละเอียดได้ก็จะใช้เวลานะแต่ถ้าเรามีเวลาของการทำโครงงานไม่เยอะก็อย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดเลยถ้ามีเวลาค่อยลงเอาแค่คอนเซปต์นะครับว่าเฮ้ยคอนเซปต์เราจะเอา IFVD ไปใช้อะไรอันนี้ก็จะบอกเขาใช้ Raspberry Pi ในการอ่านเขียนแล้วก็ใช้นี่ครับฮาร์ดแวร์ตัวนี้เหมือนกันครับ RFID RC522 เหมือนกันแล้วก็มีการ์ดลองศึกษาดูนะครับมันจะมีคีย์ A คีย์ B ด้วยก็คือคีย์ก็คือเหมือนเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสด้วยอะไรเข้ารหัสด้วยคีย์ A เข้ารหัสด้วยคีย์ B ลองไปศึกษาดูนะครับตัวนี้ก็มีเอกสารให้ครบแล้วนะอันนี้ลองดูกลับมาที่ตัวนี้คราวนี้ผมจะลองแตะดูนะครับเดี๋ยวกลับมาที่กล้องนะลองแตะดูนะครับไม่ได้แตะที่มือถือแล้วนะอันนี้แตะที่ตัวเจ้าตัวอุ้ยเจ้าตัวนี้แล้วนะนะฮะลองแตะดูนะครับนี่ผมลองแตะปุ๊บเห็นตัวอักษรวิ่งไหมครับปุ๊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 บเดี๋ยวนั่นจะแตะอยู่นะ วิ่งเลยผมปล่อยมือออกหลุดเห็นไหมครับ ซึ่งการ์ดตัวนี้มันไม่คอมแพตกับตัวโปรแกรมคำว่าไม่คอมแพตคือมันไม่สามารถจะเขียนได้แต่ถ้าเป็นแท็กเดี๋ยวดูนะถ้าเป็นแท็กตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองแตะดูนะครับเดี๋ยวผมกลับมาหน้าจอนี้ปึ๊บผมเคลียร์สกรีนทิ้งไปก่อนลองแตะดูนะครับปึ๊บไปแล้วก็หยุดเห็นไหมหยุดตัวแท็กตัวนี้ข้อมูลเขียน success เห็นไหมคำว่า success ก็คือเขียนได้เนี่ยมาตั้งแต่แรกเลยนะ UID 63เห็นนะครับในจอตัวนี้ผมปิดให้manager ไปก่อนเนาะนะครับเห็นไหมนี่ UIDBD 22 F5 ก็คือเจ้าตัวไอตัวแท็กสีน้ำเงินเมื่อกี้นี้นะPIC type นะก็คือการ์ดไทป์เป็น MyFair 1K แล้วก็ Authentication by Key A ก็คือตรวจสอบว่า Key A ผ่านได้ไหมนะครับเพื่อที่จะเขียน Reading Block Block 4ลองไปอ่านดูนะครับมันจะมี Block และ Sector นะครับเป็นอันนี้เป็น Technical นะครับเป็นคำศัพท์ทางการ์ดของ RFID นะครับว่ากำลังจะอ่านค่าจากบล็อกที่4ในการ์ดนะครับเนี่ยแล้วก็เขียนเห็นไหมฮะ writing data เนี่ยนะครับแล้วก็เช็คอีกทีนึง reading อีกทีนึงว่าเขียน success ไหมเขาเรียกเขียนสำเร็จไหมนะเขียนสำเร็จมันก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็จบนะครับแต่ถ้าเป็นการ์ดเจ้าตัวนี้มันไม่เขียนไม่ได้มันถ้าเป็นการ์ดตัวนี้นะครับมันไม่ได้นะมันก็จะขึ้นเออร์เรอร์นะครับมันก็จะขึ้นเออร์เรอร์เนี่ยผมจะลองแตะตัวนี้ผมกลับเข้ามาที่หน้าจอนี้เคลียร์หน้าจอใหม่นะครับแล้วลองแตะตัวใหม่ไม่ได้มันขึ้นก็ time out in communication คือติดต่อไม่ได้อ่านได้แค่ ID ครับสังเกตนะครับนี่สังเกตตัวนี้นะสังเกตได้มันอ่านได้แค่ ID ครับ
D4B72303 อ่านได้แค่ซีเรียลของบัตรนะฮะครับนอกนั้นที่จะเขียนการ์ดเขียนไม่ได้มันก็วนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกวนอยู่อย่างนั้นซึ่งก็เนี่ยครับนี่คือเป็นหลักการเบื้องต้นนะคราวนี้เราจะไปใช้อะไรอ่านโปรแกรมก่อนนะครับแล้วเอาแค่เฉพาะอ่านไหมอ่านการ์ดก็จะอยู่ในไหนครับอยู่แถวนี้ครับอันนี้เป็นเซตอัพก่อนนะลูปตัวนี้อ่านการ์ดลองหาตัวที่ลองไล่โปรแกรมดูนะครับเอาช่วงที่อ่านเนี่ย read data from the block นะฮะ read data from the block อันแรกคืออ่านค่าของอ่านใช่ไหมฮะเนี่ยอ่านค่ามา print authentication key A อันนี้ key A นะครับอ่านค่าแล้วก็ print ออกมานะ read fail ก็ขึ้น read fail เห็นไหมครับ right ถ้าเราไม่ต้องการเขียนก็ตัดบรรทัดแถวนี้ออกอันนี้มันต้อง modify หน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วใช้แล้วเราก็ต้องมีกรณีอื่นๆใส่เข้าไปด้วยเช่นว่าถ้าการ์ด ขึ้นต้นด้วย ID นี้ให้ทำอะไรการ์ด ID อื่นค่อยทำอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองเขียนตัวอย่างในคลิปหน้านะอันนี้เอาแค่เราทดลองว่าการ์ดตัวนี้เพราะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการผสมรวมถึงกับไอตัวปุ่มเปิ่มด้วยแล้วก็บรรยายเรื่อง MQTT นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า MQTT จะเป็นหัวใจของ IoT นะครับซึ่งจริงๆโครงงานเราอาจจะไม่ถึงไม่สามารถเขียนโปรแกรมไปถึงอาจจะไม่ถึงตรงเขียนเป็น IoT แต่จินตนาการไปถึงแล้วคอนเซปต์หลักการไปถึงแล้วก็โอเคนะครับแต่ถ้าเรา develop code ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ถามว่าเสียคะแนนอะไรมากมายผมว่าอย่างที่บอกครับตามหลักการถ้าคุณครูหรือนักเรียนพอได้หลักการของโครงงานซึ่งมันเป็นการใช้ประโยชน์แล้วก็เชื่อมต่อแบบ network ได้เป็นหลักการผมว่าก็โอเคระดับหนึ่งแล้ว นะครับนะอันนี้ก็นะครับ modify ก่อนอ่านก่อนนะครับค่อยๆแกะเหมือนแกะโปรแกรมนะครับค่อยๆแกะถามว่ายากไหมก็ยากในระดับหนึ่งนะแต่ถ้านักเรียนที่เขาเซียนๆเขาก็จะรู้วิธีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นฝากไว้คลิปนี้นะคลิปหน้าก็จะลงรายละเอียดว่าถ้าเราจะปรับโค้ดและก็มีเรื่องเน็ตเวิร์กด้วยมีเรื่อง MQTT ด้วยที่จะส่งค่าจากตัวการ์ดพอดการ์ดตัวนี้เพราะตัว AT ตัวนี้มันเป็นแค่ stand alone จริงไหมครับมันอ่านได้อย่างเดียวแต่มันสื่อสารกับใครไม่ได้เลยเราก็ต้องใช้8266ส่งข้อมูลเจ้าตัว AT ต้องส่งข้อมูลบางอย่างให้กับ8266 826ทำหน้าที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตแล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ก็เลยฮะรีโมทหรือมือถือหรือบริการที่เป็น IoT นะครับ IoT รับค่ามาหรือมีการสั่งให้รีเลย์ทำงานก็ส่งกลับมาที่ตัว826 826ก็จะสื่อสารกับตัวอะไรครับ ATนะกับตัว Uno แล้ว Uno ก็บนบอร์ดที่เห็นก็จะทำให้เนี่ยครับเหมือนเปิดกดติดนี่โปรแกรมเดิมผมไม่ได้อยู่แล้วนะตัวนี้ไม่มีกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะโปรแกรมผมยังไม่ได้ยำรวมกับ RFID นะเพราะฉะนั้นตอนนี้โปรแกรมตัวนี้ในคลิปนี้ยังเป็น RFID อยู่โอเคครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนโอเคครับ